ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องของการตัดระบบไฟฟ้าชั้นหนึ่งนะครับในกรณีที่เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันนะครับระดับน้ำสูงจากตัวระดับพื้นชั้นล่างประมาณเมตรหนึ่งนะครับผมขั้นตอนก็คือตัวนี้จะเป็นตู้โหลดไฟฟ้าทั้งหมดเลยในบ้านทั้งหมดนะครับตัวนี้มันจะมีเนมเพลตระบุควบคุมไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเป็นส่วนทั้งหมดเลยนะครับผมขั้นตอนก็คือตัวระบบไฟฟ้าชั้นล่างคือต้องออกไปเพื่อลงทั้งหมดนะครับผมอย่างเช่นตัวแสงสว่างชั้นล่างนะต้องออกไปเพื่อลงทั้งหมดปลั๊กชั้นล่างออกลงทั้งหมดปลั๊กที่ตัวออกลงทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนตัวระบบไฟฟ้าชั้นสองเนี่ยสามารถยังใช้งานได้อยู่เพียงแค่ออนไปเพื่อขึ้นแค่นั้นเองนะครับผมในตัวระบบไฟฟ้าชั้นสองก็ยังสามารถทำงานได้ปกตินะครับผมส่วนในตัวไฟสถานะตรงตู้โหลดนี้แสดงสถานะของไฟจากการไฟฟ้าครับผมแสดงว่าสถานะของการไฟฟ้าเนี่ยมีไฟเข้ามาในบ้านครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูชั้น2นะครับผมซึ่งเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้เรามีการเป็นตัวออฟสวิตช์ของตัวระบบไฟฟ้าชั้นล่างแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ระบบไฟฟ้าในบ้านก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผม